ดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่ทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกับวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะพบกันในช่วงเช้าเช่นเคยของวันพฤหัสบดีใช่ไหมคะเป็นไงคะวันนี้สภาพอากาศเป็นไงคะหัวหินบ้านเราทำไมคะฝนตกไหมคะวันนี้เป็นไงคะสภาพอากาศวันนี้นะคะท้องฟ้าเปิดไม่มืดครึ้มใช่ไหมคะอากาศแจ่มใสมีแสงแดดใช่ไหมคะท้องฟ้าปลอดโปร่งนักเรียนล่ะคะก็มีความทำไมคะสดชื่นแจ่มใสเพราะสภาพอากาศดีใช่ไหมคะก็สบายตัวเพราะฝนไม่ตกไม่ต้องเปียกฝนใช่ไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในช่วงเช้าเช้านักเรียนทำไมคะสมองนักเรียนก็ปลอดโปร่งใช่ไหมคะถ้านักเรียนนอนพักผ่อนให้ทำไมเพียงพอตื่นเช้ามาก็มีความอะไรคะกระปี้กระเป๋าสดชื่นใช่ไหมคะพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในแต่ละวันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ครูก็คิดว่านักเรียนก็คงจะทำไมคะก็ได้เรียนรู้นะคะในวิชาต่างๆไปเช่นเคยนะคะแล้วก็เก็บไปคิดไปทบทวนนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะครูขอถามนักเรียนนิดนึงนะคะว่าวันนี้ครูจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะตัวเงาของเสียงหืมตัวเงาของเสียงทำไมทราบล่ะคะทำไมถึงทราบว่าครูเรียนเรื่องอะไรดูจากเรื่องเพื่อนโดดูจากเรื่องแสดงว่านักเรียนเป็นคนที่ไหมช่างสังเกตใช่ไหมเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ไหมอย่างนี้ได้นะคะช่างสังเกตนะคะครูก็จะเรียนเกี่ยวในเรื่องของเสียงยังอยู่ในเรื่องของเสียงก็คือในหน่วยที่2นะคะถามว่าในเรื่องของเสียงที่เรียนผ่านมาเนี่ยครูเรียนเกี่ยวกับอะไรไปบ้างแล้วคะเรียนเกี่ยวกับอะไรไปบ้างแล้วตั้งแต่แรกในเรื่องของเสียงเรียนเกี่ยวกับอะไรคะเสียงเยี่ยมเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไรล่ะคะเกิดขึ้นได้ยังไงคะจำได้ไม่เอ่ยเกิดขึ้นได้จากเมื่ออะไรเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเกิดการสั่นสะเทือนใช่ไหมคะแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าแหล่งกำเนิดเสียงนั้นสั่นสะเทือนทราบได้อย่างไรคะทราบได้อย่างไรเอ่ยยังไงคะเอามือแตะที่คอครั้งที่แล้วเป็นห้อง3ครั้งนี้เป็นห้อง1ใช่ไหมคะแล้วเด็กได้ทำตามครูไหมในปลายทางทำใช่ไหมนะคะแต่บริเวณลำคอแล้วออกเสียงฟังก่อนนะคะออกเสียงอะไรมาก็ได้ออกเสียงแล้วก็หยุดออกเสียงแล้วก็หยุดพร้อมทั้งสังเกตว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรพร้อมไหมคะพร้อมเริ่มเลยค่ะออกเสียงมาเลยแล้วก็หยุดแล้วก็ออกเสียงไปออกเสียงเดียวกันเลยนะคะตอนนี้ออกได้นะคะครูให้ออกเสียงออกเสียงได้นะคะออกเสียงพูดออกมาค่ะพูดออกมาตอนนี้ครูให้นักเรียนพูดออกมาเพื่อจะได้ดูการเปลี่ยนแปลงว่าที่บริเวณลำคอเรานี้การเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะเอาพูดออกมาเลยค่ะพูดอะไรออกมาก็ได้ตอนนี้ครูอนุญาตให้พูดแล้วนะคะอันนี้เป็นการทบทวนแล้วก็หยุดพอหยุดและสังเกตแล้วก็ออกเสียงแล้วก็หยุดพอนะคะถามว่าพอนักเรียนเอามือไปแตะบริเวณลำคอออกเสียงแล้วเป็นอย่างไรคะตรงไหนสั่นคะบริเวณลำคอสั่นแล้วถ้าหยุดออกเสียงล่ะไม่สั่นก็คืออะไรคะแหล่งกำเนิดเสียงมีการสั่นสะเทือนเสียงจึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในขณะที่เราพูดแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยอยู่ที่ไหนคะขณะที่นักเรียนพูดทราบไหมว่าแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยอยู่ตรงไหนก็บริเวณลำคอนะคะที่กล่องเสียงกล่องเสียงก็จะมีเส้นเสียงนะคะที่เส้นเสียงก็จะมีเนื้อเยื่ออยู่นะคะพอลมผ่านจากปอดเราเนี่ยเนื้อเยื่อบริเวณเส้นเสียงก็เกิดการสั่นสะเทือนนะคะก็
ผ่านออกมาทางโพรงจมูกทางปากนะคะก็ทำให้นักเรียนเนี่ยออกเสียงออกมาได้นะคะนั่นคือเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงสั่นใช่ไหมคะก็จะทำให้อะไรคะเสียงเกิดขึ้นจากเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงทำไมมีการสั่นสะเทือนแล้วเสียงนี้มีการเคลื่อนที่อย่างไรคะทำให้เราได้ยินลักษณะการเคลื่อนที่คือทุกทิศทางเป็นทรงกลมทราบได้อย่างไรว่าเป็นทรงกลมเราทำกิจกรรมไปหรือยังทำอะไรไปคะในครั้งที่แล้วขอส้มเสียงนะคะขอส้มเสียงแล้วก็ขอส้มเสียงแล้วก็จุ่มไปแตะที่บริเวณผิวน้ำพลังงานการสั่นส่งพลังงานไปที่อะไรคะผิวน้ำผิวน้ำก็เกิดทำไมคะเป็นคลื่นเป็นวงกลมใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามีแรงพลังงานที่สั่นมากพอเนี่ยจะทำให้น้ำเนี่ยทำไมคะก็เรียกว่าอะไรเหมือนน้ำพุอ่ะใช่ไหมกระเด็นออกมาถ้ามีพลังงานการสั่นที่มากพอนะคะก็ทำให้น้ำเนี่ย เกิดการกระเซ็นแล้วก็แตกเป็นวงกลมเห็นอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็มีอะไรนะที่เพื่อนทำไมคะตีส้มเสียงใช่ไหมที่ขึ้นไปอยู่บนเก้าอี้อยู่กลางห้องใช่ไหมเห็นไหมคะเห็นเพื่อนไหมเห็นนะคะตีส้มเสียงแล้วส้มเสียงทำไมคะเกิดการสั่นสะเทือนเมื่อส้มเสียงเกิดการสั่นสะเทือนแล้วทำไมอีกอะไรเกิดขึ้นทำไมเราถึงได้ยินอากาศรอบๆทำไมคะพอส้มเสียงสั่นอากาศรอบๆก็จะมีการสั่นสะเทือนนะคะทำให้เราเนี่ยได้ยินเสียงของส้มเสียงนะคะนั่นก็คือเสียงมีการเคลื่อนที่ทุกทิศทางเป็นทรงกลมใช่ไหมคะทราบไหมคะว่า เสียงเนี่ยต้องมีสิ่งที่ช่วยในการเคลื่อนที่ทราบไหมลองทายซิว่าสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งที่ช่วยในการเคลื่อนที่ทำให้เสียงที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดเสียงนั้นอะเข้ามาถึงหูเราได้มีเพื่อนบอกว่าอากาศแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกวันนี้เรามาดูกันนะคะในเรื่องของตัวกลางของเสียงนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรคะตัวกลางของเสียงเราจะได้ทราบว่าตัวกลางของเสียงนั้นคืออะไรนะคะแล้วเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรกับการได้ยินของเรานั่นเองนะคะตัวกลางของเสียงนะคะถ้าเรียนดูนะคะตัวกลางของเสียงก็คือสิ่งที่ทำไมนั่นเองลองทายซิลองนึกสิคะตัวกลางของเสียงก็คือทำไมคะอ่านพร้อมกันค่ะตอนนี้ขอให้กระชับนิดนึงนะคะอ่านออกเสียงให้กระชับไม่ยานไม่ยืดไม่ยานไม่เอานะคะยังช่วงเช้าอยู่เลยนั่นเลยมีความกระปรี้กระเปร่าใช่ไหมคะอ่านอีกรอบนึงค่ะสิ่งที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านได้นั่นเองนะคะสิ่งที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านได้นักเรียนบันทึกสไลด์นี้ลงไปนะคะก็คือสิ่งที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านได้เดี๋ยวเราก็จะมาได้ศึกษากันว่าสิ่งที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านไปได้นั้นมีอะไรบ้างอย่างกิจกรรมที่ผ่านมาการทดลองที่ผ่านมาพอจะนึกออกไหมว่าน่าจะมีอะไรบ้างที่เสียงเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ผ่านได้พอจะนึกออกไหมคะมีไหมมีเพื่อนบอกว่าอากาศมีอะไรอีกไหมคะนอกจากอากาศอากาศอย่างเดียวไหมเชือกมีไหมคะลมลมสิ่งที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านได้ใช่เปล่าเดี๋ยวมาเรียนรู้กันนะคะตัวกลางของเสียงก็คือสิ่งที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านได้นั่นเองนะคะซึ่งจะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่เพื่อส่งพลังงานการสั่นไปยังเยื่อแก้วหูของเรานะคะเมื่อเยื่อแก้วหูของเราสั่นแล้วไปไหนต่อคะก็ส่งไปยัง
สมองทำให้เราเนี่ยได้ยินเสียงและประมวลออกมาได้ว่าอ๋อเสียงนั้นมันเป็นเสียงอะไรถูกไหมเห็นไหมคะนะคะต่อไปนะคะให้นักเรียนอ่านพร้อมๆกันนะคะแหล่งกำเนิดสั่นนะคะไม่ต้องบันทึกนะคะไม่ต้องบันทึกหนังสือของเรามีนะคะไม่ต้องบันทึกเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงสั่นก็จะถ่ายโอนพลังงานจากการสั่นผ่านอากาศไปจนถึงหูผู้ฟังจากกิจกรรมที่แล้วมีอะไรบ้างที่เป็นอุปกรณ์ทราบไหมที่ทำไมคะการที่เราตีส้มเสียงใช่ไหมคะพอส้มเสียงสั่นปุ๊บอากาศก็ทำไมอากาศที่บริเวณรอบส้มเสียงก็ทำไมคะก็เกิดการสั่นสะเทือนพอเกิดการสั่นพลังงานการสั่นก็ทำไมคะแผ่เป็นวงกลมใช่ไหมแผ่เป็นวงกลมไปถึงหูพวกเราทำให้อย่างเพื่อนมาตีอยู่กลางห้องเนี่ยเคาะนะคะเคาะส้มเสียงอยู่กลางห้องอะหลังห้องก็ได้ยินหน้าห้องก็ได้ยินเพื่อนที่อยู่ด้านขวาก็ได้ยินเพื่อนที่อยู่ด้านซ้ายก็ได้ยินถูกไหมก็คือรอบทิศทางนั่นเองนะคะต่อไปพร้อมกันค่ะทำให้เราได้ยินเสียงกลางนาฬิกาจึงจัดเป็นตัวกลางของเสียงนะคะดังนั้นอากาศจึงจัดเป็นตัวกลางของเสียงนั่นเองทำให้เราเนี่ยทำไมคะได้ยินนะคะได้ยินนะคะนอกจากอากาศแล้วมีอะไรจำได้ไหมที่เราทำการทดลองในครั้งที่แล้วมีอะไรไหมทราบไหมนอกจากอากาศและอะไรอ่านพร้อมกันค่ะนอกจากอากาศและน้ำที่เป็นตัวกลางของเสียงแล้วยังมีตัวกลางชนิดอื่นอีกหรือไม่ยังมีอีกไหมตัวกลางชนิดอื่นมีอะไรคะเพื่อนบอกว่ามีน่าจะมีอะไรน่าจะมีอะไรนอกจากอากาศและน้ำในครั้งที่แล้วที่เคาะซ่อมเสียงแล้วแตะบริเวณผิวน้ำแล้วเกิดคลื่นใช่ไหมคะสั่นเป็นวงกลมแล้วนะคะยังมีอะไรอีกที่เป็นตัวกลางเรามาทำกิจกรรมพร้อมๆกันกิจกรรมในวันนี้ครูให้ทำอะไร